าคุณอยากจะเติบโตคุณอย่าใส่ใจกับพวกสิ่งเหล่านี้ในตำราในภาษาอังกฤษมีคำหนึ่งเนี่ยเป็นสโลแกนเขาใช้คำว่า nobody intends to grow weed นะฮะ weed แปลว่าจริงๆสมัยนี้ไปเขาไม่ใช้คำว่ากัญชงกัญชาอะไรจริงๆมันแปลว่าวัชพืชด้วยนะครับทุกๆต้นไม้ใหญ่นะครับที่โตขึ้นมาแน่นอนว่าไม่มีทางหรอกที่ในบริเวณรอบๆนั้นจะไม่มีพวกวัชพืชหรืออะไรพวกนี้เลยมันก็จะมีหญ้านะครับไมยลาบต้นนั้นบางทีมีกาฝากมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับล้อมอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้อยากให้มันมีแต่ยังไงมันก็มีเพราะนี่มันเป็นธรรมชาติของโลกมันแต่ถ้าคุณไปมัวแต่โฟกัสในสิ่งเหล่านี้รอบๆเนี่ยไม้ใหญ่จะไม่มีทางโตขึ้นมาได้เพราะเดี๋ยวคุณก็จะถอนนั่นถอนนี่ดึงนั่นไอ้นี่ขึ้นอีกแล้วถอนก่อนถอนก่อนอย่าเพิ่งรอจนมันเกลี้ยงก่อนแล้วคุณถึงจะปลูกต้นไม้ใหญ่ขึ้นมามันไม่มีทางเกลี้ยงเดี๋ยวต้นไม้คุณขึ้นมาอีกพักนึงพวกนี้มันก็ขึ้นอีกเทียบกับชีวิตไอ้พวกนี้คืออะไรคนอิจฉาคนนินทาคนที่มาตัดสินเราคนที่แบบว่ามาพูดจาให้ร้ายนะครับบางคนเราหวังดีกับเขาเขามาให้ร้ายกับเราไอ้พวกคำเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงหรือคนเหล่านี้แน่นอนว่ามันจะล้อมรอบต้นไม้ใหญ่อยู่ตลอดเวลาคุณไม่ต้องสนใจเพราะถ้าคุณเป็นต้นไม้ใหญ่ยังไงพวกนี้ก็ต้องหนีคุณไม่ต้องกลัวคุณเอาความเป็นคุณออกมานะครับ the real you แล้วหลังจากนั้นนะครับคุณก็โกรมันขึ้นไปไม่ต้องไปสนใจในสิ่งที่มันจะรอบๆวันหนึ่งวันนี้เราอาจจะต้นเท่าเขาต้นทวัชพืชเราก็ยังมองเขาเป็นคู่แข่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพัฒนาตัวเองสามารถจะแทงยอดเฉียดสูงขึ้นมาได้จนเลยขึ้นไปเรื่อยๆในรูปแบบของคุณเองซึ่งทุกคนทำได้ในรูปแบบของตัวคุณเองวันใดวันหนึ่งถ้าคุณโตขยายขึ้นมาจนแตกร่มใบเป็นกิ่งได้วัชพืชเหล่านี้มีอยู่แต่จะไม่มีความหมายอะไรสำหรับชีวิตคุณเลยนะอันนี้คุณต้องจำเอาไว้ว่าคิดจะเป็นต้นไม้ใหญ่อย่าไปสนใจวัชพืชที่มันรอบๆอยู่ตรงฐานเราโอเคนะครับ